ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอบผ่านระบบออนไลน์เพื่อความเข้าใจของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตการเข้าสอบดังต่อไปนี้โปรดเก็บสัมภาระหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบไว้ในบริเวณที่ทางสนามสอบจัดไว้ให้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริงและยังไม่หมดอายุเท่านั้นกรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ผู้เข้าสอบนำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแสดงต่อกรรมการคุมสอบผู้เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย30นาทีเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบหน้าห้องสอบผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบหรือมาผิดสนามสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบเมื่อท่านนั่งประจำที่กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สอบให้เรียบร้อยหากพบข้อบกพร่องกรุณาแจ้งกรรมการผู้คุมสอบทันทีวิธีการเข้าสอบให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ daca.comจากนั้นลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานของทางมหาวิทยาลัยเมื่อล็อกอินแล้วท่านจะพบกับชุดแบบทดสอบกรุณารอสัญญาณจากกรรมการผู้คุมสอบเมื่อกรรมการคุมสอบให้สัญญาณการสอบให้นักศึกษากดที่แบบทดสอบและระบบจะทำการล็อกดาวน์เครื่องของผู้เข้าสอบเมื่อล็อกดาวน์เครื่องเรียบร้อยแล้วกรรมการคุมสอบจะแจ้งรหัสเริ่มสอบ Start code กรอกรหัสดังกล่าวในช่องที่ระบุจากนั้นเริ่มทำข้อสอบได้วิธีการทำข้อสอบกรณีเป็นคำถามประเภทเลือกตอบให้ท่านใช้เมาส์คลิกที่คำตอบที่ถูกต้องหากต้องการแก้ไขสามารถคลิกที่ตัวเลือกใหม่ได้ทันทีท่านสามารถตรวจสอบสถานะข้อสอบได้ที่แถบด้านข้างโดยจะมี3สัญลักษณ์ดังนี้กล่องข้อมูลข้อที่ตอบแล้วและข้อที่ยังไม่ได้ตอบกรุณาตรวจทานคำตอบให้เรียบร้อยหากเสร็จสิ้นสามารถส่งคำตอบได้ที่ปุ่ม Submit หากพบปัญหาในการส่งข้อสอบหรืออินเทอร์เน็ตหลุดให้นักศึกษากดที่ปุ่ม Download Hand in File เพื่อดาวน์โหลดไฟล์กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยไฟล์กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Downloadsจากนั้นนำไฟล์กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์ .dga ส่งไฟล์คำตอบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการผู้คุมสอบที่อีเมล silpagon.eep@gmail.com หากเกิดข้อผิดพลาดหรือต้องการความช่วยเหลือขณะทำข้อสอบกรุณาแจ้งกรรมการผู้คุมสอบทันที Best of luck with your exams ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครับ